iPad มันจะแบ่งออกอยู่เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ใช้ Touch ID แล้วก็กลุ่มที่ใช้ Face ID นะครับถ้าหากเป็น iPad รุ่นที่ใช้ Touch ID หรือว่าปุ่ม Home นะครับวิธีการเข้า DFU Mode ทำได้ดังนี้นะครับกดปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่ม Home ค้างเอาไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าเครื่องจะดับจากนั้นปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วกดปุ่ม Home ค้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นครับที่คอมพิวเตอร์นะครับจะดีเทคเห็นตัวอุปกรณ์ของ iPad นะครับวิธีการเข้า DFU Mode ของ iPad ปี2018นะครับรุ่นที่ใช้ Face ID จะมีความแตกต่างเราสามารถทำได้ดังนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้2มือนะครับในการกดเสียบสาย USB เชื่อมต่อเข้ากับคอมให้เรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นลักษณะการกดจะเป็นอย่างนี้ครับเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยกดปุ่ม Power ค้างเอาไว้จนกว่าเครื่องจะดับพอเครื่องดับให้กดปุ่มลดเสียงค้างเอาไว้นะครับนับ1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยปุ่ม Power ออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับเริ่มนะครับเพิ่มเสียงปล่อยลดเสียงปล่อยกดปุ่มด้านบนค้างเอาไว้รอให้เครื่องดับนะครับพอดับแล้วกดปุ่มลดเสียงนับ5 1 2 3 4 5ปล่อยปุ่มบนครับกดปุ่มลดเสียงค้างเอาไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นครับให้สังเกตที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าเข้าในโหมดนี้ได้นะครับที่คอมพิวเตอร์จะตรวจจับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะขึ้นบอกว่า iPad จะเข้าอยู่ใน Recovery Mode ให้ทำการ Restore iPad นะครับซึ่งหน้าจอของ iPad นั้นจะเป็นสีดำ Let's go